อเคครับผมจะเลิกกินเหล้าแล้วครับไม่เมาไม่ขับไม่เข้มข้นเราไม่นอนตอนนี้นะคะเมย์กับแซคก็อยู่กันที่ถนนบรรทัดทองร้านจะตั้งแบบเป็นสง่าเลยนะครับเด่นแน่นอนพี่ต่อก็อยู่เยื้องๆนะคะทุกคนก็ทีมงานของเรานะครับบอกว่าอยากกินอะไรแบบว่าแซ่บๆแล้วก็แบบว่าอยากปาร์ตี้ด้วยมันสนุกสนุกก็เลยบอกว่าน้องถ้าน้องอยากกินอะไรแซ่บๆอยากกินอีสานดั้งเดิมอีสานของแท้แล้วก็มีดนตรีฟังเครื่องดื่มแบบว่าเด็กๆจัดเต็มไปที่ไหนไกลน้องมาที่นี่ร้านข้าวเหนียวร้านสีแดงๆอย่างนี้เลยโดดเด่นเป็นสง่านี่ครับสามารถเดินตรงเข้ามาได้เลยรับรองไม่ผิดหวังถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในเดี๋ยววันนี้นะจะสั่งอาหารจะสั่งเต็มโต๊ะไปเลยเฮ้ยผมไม่เน้นอาหารครับผมเน้นเครื่องดื่มได้ไหมเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าค็อกเทลม็อกเทลนะผลไม้ค็อกเทลนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรส่วนผสมสูตรลับจากเมืองลาวแต่ถึงแล้วเรากินเหล้านี่เลิกแล้วฮะเลิกแล้วก็คือเขาสัญญาเขาบอกว่าเขาสัญญาแล้วเขาเลิกกินเหล้าเลิกกินเหล้าเมย์บอกว่าเลิกกินเหล้าแล้วไงยังไม่ก็เดี๋ยวกินเบียร์ไงกินเบียร์ยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยที่บอกว่าเลิกกินเหล้าปะกินเหล้าต่อคอแห้งโอเคครับผมจะเลิกกินเหล้าแล้วครับกินเหล้าต่อนี่นะครับที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องลองก็คือเซตยาดองของเราไม่ใช่เซตยาดองสี่ยาดองของทางร้านนะครับมีซิกเนเจอร์3สูตรแล้วก็มีสูตรสแตนดาร์ดทั่วไปอีก3สูตรนะครับจะบอกว่าที่นี่นะครับสมุนไพรก็ไปเข้าป่าหามาเองด้วยซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับจะมีก็มาดิครับยันหว่างแล้วก็หวานเจี๊ยบแล้วส่วนธรรมดาทั่วไปก็มีนาลีเสือ11ตัวอะไรทำนองนี้ครับยาจีนมียาจีนนาลีแล้วก็เสือ11ตัวชั้นล่างเขาจะเต้นกันดื่มด่ำเขาจะตื้อกันแบบดนตรีขึ้นทีแต่เมย์ก็คือจะอยู่ห้อง private ห้องนี้ใครอยากจะมาประชุมกินข้าวครอบครัวอะไรก็มาได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยเห็นปะมันจะมีโซนแบบอย่างเงี้ยเมย์ชอบมันรู้สึกว่ามันสงบดีเวลาเมย์ครอบครัวมาทานข้าวหรือใครมาคนเดียวก็ชะโงกหน้าไปจอแจ๊กับชั้นหนึ่งได้เนี่ยคือมันจะมองลงไปเลยไม่เห็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากก็จะเป็นมุมนั้นมุมนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือรู้เลยเช็คอินตัวนี้บาร์ข้าวเหนียวแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาจัดเลี้ยงที่นี่นะคะก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวทำดีลดีๆราคาดีๆให้รับรองว่าถ้าเอาพนักงานเอาทีมงานพาร์ทเนอร์มาที่นี่ทุกคนประทับใจแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าอาหารอร่อยบวกดนตรีดีบวกบริการที่ดีคือมันลงตัวทุกอย่างจบที่บาร์ข้าวเหนียวจริงๆค่ะเขาบอกว่าปลาที่นี่คือแบบว่าทำเองใช่แล้วก็จะมีขายแล้วนะอนาคตจะมีขายปลาที่นี่ไม่เหมือนใครมันหอมมันแบบนัวมากซอยซุปก้อยหนึ่งอะราดแบบแน่เลยนะคะกับหวานค่ะก้อยแตงโมด้วยนะคะเอาสเต็กเนื้อเอาไชเลียจิ้งแจ่วค่ะแล้วก็ขอข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวดำ5ข้าวเหนียวขาว5ค่ะแล้วก็ขอแกงเผ็ดต้มแซ่บกระดูกหมูแล้วก็ต้มเส้นกระดูกอ่อนข้าวไข่ชะอมน้ำพริกกะปิปลาทรูทอดอันนี้เป็นเมนูใหม่เหรอคะใช่เมนูอะไรคะคุณอันนี้ไงทุกคนจะเป็นน้ำซุปแล้วก็ใส่ลำไยสมุนไพรเลิศแล้วอยากกินของขมไม่อยากกินของหวานนี่น้ำแตงโมนะครับกินได้เพื่อสุขภาพค็อกเทลชื่อแตงโมปลาแห้งจะเสิร์ฟมาอย่างนี้เลยนะครับคู่กับแตงโมวิธีการทานก็จิบมากกินถ้าไม่รู้เลยมีแอลกอฮอล์เนี่ยทายใส่ค็อกเทลแล้วร้ายแบบนี้อร่อยถ้าตามด้วยเนี่ยโคตรสดชื่นว้าวมาแล้วที่เขาบอกว่าเด็ดทางเข้า
มาแล้วต้องสั่งไม่ชอบมากเลยจริงๆแล้วถ้ามา2คนอ่ะเซตนี้คือจบแล้วใช่มันแบบมา2คนก็คือแบบมีข้าวเหนียวมีน้ำซุปมีแกงมีน้ำพริกมีผักต้องเส้นต้องเส้นอร่อยมากก็มีผักมีนี่ดูดิแต่ละอย่างนัวน้ำพริกหนุ่มอันนี้น้ำพริกปลาแจ่วมาฉันชอบผักตรงนี้มันสับดีอันนี้คือการันตีว่าทอดใหม่นะครับร้อนมากอันนี้นะครับก็เป็นค็อกเทลซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับบอกเลยว่าเมาแล้วกินไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวเลยดีกว่าเริ่มจากตัวแรกอันนี้คือแตงโมปลาแห้งพี่บาร์เทนเดอร์ครับแตงโมปลาแห้งเป็นยังไงครับแตงโมปลาแห้งเราจะทำตัวโคเดียวเองไซรัปครับเป็นไซรัปน้ำปลาแห้งของญี่ปุ่นตัวนี้ทานคู่กับตัวแตงโมครับตัวเหล้าเป็นเหล้าขาวครับต่อมานะครับบักเดื่อบักเดื่อก็เป็นผลไม้ของเป็นผลไม้ภาคอีสานครับเป็นบักเดื่อแห้งแล้วก็เป็นแจมบักเดื่อเราทำเองต่อมาก็คือยำคอแลนเราล้อมาจากยำทางภาคอีสานครับยำคอแลนใส่พริกลิ้นจี่ต่อมาครับคือผัดข้าวเหนียวครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับเราเติบโตมาจากร้านไส้กรอกเราน้ำมันไส้กรอกมาแฝงแฝดบอสจากตัวเราตัวนี้ทำยำครับตัวนี้อร่อยครับสดชื่นอันนี้ที่เด็ดครับตัวนี้คือทาวเวลไทเกอร์แต่ว่าตัวที่12พอดีเรามียาดองซุนยาดองเรามีเสือที่เป็นตัวแล้วนะเราก็เลยทำเป็นค็อกเทลขึ้นมาให้เป็นเสือตัวที่12เรายาดองมาทำค็อกเทลยังไม่ค่อยมีเยอะก็เลยเอายาดองมาเติมเหล้ามาเติมอะไรอย่างนี้ตัวนี้จะแรงหน่อยครับสำหรับไซส์ของเพราะใส่แข็งสำหรับผมเลยอย่างนี้สำหรับผมตัวนี้แบบลูกค้าบอกว่าสวยแต่ว่าแรงใครก็ชอบป่ะวะสวยๆแล้วก็แบบแรงอ่ะครับผมพี่ชอบไหมผมชอบครับโอเคครับแกงชอบครับเมาเลยดิอีสานสมัยสมัยเราล้อมาจากแกงทางภาคอีสานนะแกงหอมแกงเปิดมีผักชีอามีตะไคร้และตัวโคเดียวเราก็ทำเองครับเป็นน้ำไอข้าวคั่วใส่หลังมีกลิ่นข้าวคั่วอยู่ต่อมาครับตัวนี้แมงดาครับแมงดาตัวนี้เป็นน้ำพริกแมงดาต่อมาโคโค่โคโค่เราใช้มาเป็นเทอริฟายก็คือการเอาเหล้ามามิกเกิลแล้วมันผ่านกันกรองแบบแบบดีเลยครับไหลที่ประโยชน์ตัวนี้ทำยากมากตัวนี้ตัวสุดท้ายคราวครับตัวนี้เราก็จากประเพณีทางภาคอีสานที่คนอีสานจะมีแข่งนางแมวแล้วก็จะขอให้ฝนตกเราก็ลองมีแบบก้อนเมฆตัวนี้อร่อยครับตัวนี้เราก็ใช้เหล้าไทยหมดเลยครับครับทุกตัวใช้เหล้าไทยหมดใช่ครับทุกตัวต้องบอกเลยว่าแล้วก็เป็นเอาแบบว่าส่วนผสมจากสมุนไพรอีสานผลไม้สมุนไพรของอะไรมารวมกันนะพี่แจ๊คก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับอร่อยทั้งหมด9ตัวอร่อยทั้งหมดผมกินไปหมดแล้วบอกตรงเลยไม่เมาพี่แจ๊คทำซาเล้นเลยครับกินให้หมดเลยอย่าเลยไม่อยากมีปัญหาครอบครัวกติกานี้นะครับทุกคนจะให้ผู้เล่นแต่ละคนกดไปที่ฟันของจระเข้และถ้าปากจระเข้งับลงนอนที่ใครคนนั้นจะต้องโดนลงโทษด้วยการดื่มนั่นเองไม่ต้องทำเนียนหรอกเนี่ยโถ่ยังไงก็กินเจ็บมือไปทำงานด้วยกูบอกว่าไงเพื่อนแดกรื้นถ้ากูไม่กดกูครึ่งแก้วได้ไหมไม่ต้องเลยอันเดียวอันเดียวอันเดียวเลยอีกโมงน้ำไว้เราเล่นสองแก้วเราเล่นแก้วเดียวทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแค่บวกเลขมันคอยสั่นทุกทีช่วยเมย์ตัดไปครับตัดไปครับเกมนี้ก็คือสปินเสี่ยงตายใครที่กดสปินแล้วได้ตัวไหนก็ต้องทำอันนั้นถ้าไม่ทำตายแน่นอนขวดจะหมดขวดจะหมดขวดจะหมดเร็วไม่เราสบายแม่งเกมก่อนอยู่แล้วเปลี่ยนอ๋อไม่เหม็นข้าวใช่ป่ะจะเปลี่ยนเปลี่ยนมึงตัดคลิปจนรู้เลยอ่ะอันนี้ปักคอแลนด์ปักห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 มดหกหมดนี่ทำลาย
ันนี้ครึ่งแก้วแล้วก็อันนี้1ชิ้นเอาอีกละกูมันมั่วอะไรพี่เซนสุดๆขอเอาเยี่ยนี่ละเดี๋ยวกติกาเกมนี้นะคะให้ผู้เล่นในวงนำมือมาวางตรงกลางพร้อมกับนับ1 2 3แล้วให้ชักมือออกใครที่ชักมือออกคนสุดท้ายหรือชักมือออกพร้อมกันจะต้องโดนลงโทษในการดื่มนั่นเองเดี๋ยวไม่เมาไม่กลับล้ำเฉยเรื่องเมื่อวานผ่านไปแล้วมั้ยโอเคโอเคเพื่อนพี่ก่อนไม่ได้หรอกกับใครโดนก็แดกเราแดกไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปพีไม่ได้หรอใส่ได้ยังไงไม่ได้ไปจ่ายค่าเบียร์พี่ร้านบาร์ข้าวเหนียวอีดีต้อนรับเกียรติผู้มีแขกทุกท่านนะครับอะไรวะเรามีการประกวดชุดใครเข้าทีมที่สุดได้รับรางวัลนะครับก็ 3,000 บาทครับเรียนเชิญให้คุณพินาลีตันติวิทย์รางวัลคนที่ได้แต่งตัวยอดเยี่ยมได้ค่ะคุณไม่อยากพูดเลยอ่ะมันทำไมถึงได้คนอื่นอ่ะพูดเองไปมีตัวเจไอ้ที่ชื่อมีตัวเจครับผมมีตัว W มาเชิญสองคนนี้ขึ้นมาหน้าเวทีค่ะคือต้องบอกว่าสองคนนี้เซ็กซี่สุดๆเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีสามรางวัลคุณเอฟแล้วก็คุณเจลลี่มีครับมีรางวัลอีกรางวัลอื่นยังมีอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลอะไรตัว S ตัว S ตัว S ครับเฮ้ยหลวงพ่อคุณช่วยคุ้มช่วยคุ้มคุ้มเอาไปแช่น้ำมนต์ช่วงนี้เป็นคาราโอเกะกติกาเกมนี้คือใครกดปุ่มสีแดงช้ากว่าคนนั้นจะโดนแป้งเข้าที่หน้าเละๆใครกดแพ้คนนั้นสลับกดไปเลยโอ้โอเคเล่นไปแล้วเล่นโอ้ยสัตว์ลบป่ะนี่ลบป่ะไม่พอมันดึงกูรู้แล้วทำไมเมย์แม่งถี่จังทำไมอ่ะบ่อยในแก๊งเนี่ยน้องแม่งเก่งสุดละมาใหม่ป่ะมาใหม่หนึ่งสองลุ้มเย้
เหตุการณ์ไม่คิดคาดเหตุการณ์ไม่คาดคุดเหตุการณ์ไม่คาดแค่ทำไมอ่ะไม่ได้ว่าแขนเราเจ็บว่าขาเราเจ็บเดี๋ยวมาดิชูจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกบายค่ะบายบายเป็นคลิปวันนี้ก็แฮปปี้มากเพราะว่าเอาทีมงานในที่นี่ไงก็บอกรักทีมงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังอยู่ตรงนี้กับเราว่าเอาแย่มากอะไรอย่างเงี้ยในปีที่ผ่านมาทุกคนเอาแย่มากคืนนี้ได้เปล่าหรือว่าคืนนี้จะคืนนี้คืนนี้เปล่าให้เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเออรู้สึกแบบขาดปะเอาเท้าไปแตะก็แล้วเอามือไปจับก็แล้วไม่เข้มข้นขยะเราไม่นอนบอกว่าที่นี่ตำนานอะไรนี่ทุกคนดูตี2 53อยากโรยช้อนแกงว่ะอยากโรยแกงแล้วไม่บอกเราเฮ้ยอยากทานในงานบวชรับปู1669เข้ามารับปู่สิแล้วตอนนี้เมายังไม่เมาเฮ้ยเฮ้ย